มันฝรั่งทอดกรอบอันตรายที่ไม่ไกลตัวในโลกของเรามีขนมที่น่ากินเยอะแยะมากมายไปหมดแต่รู้หรือไม่ขนมที่คนเรานิยมกินเป็นอย่างมากคือมันฝรั่งทอดกรอบแล้วเรารู้หรือเปล่าว่ามันฝรั่งทอดกรอบนั้นที่เรากินอยู่ทุกวันมันมีประโยชน์หรือโทษยังไงบ้างประโยชน์งั้นหรอแทบไม่มีเลยล่ะแล้วโทษล่ะมีอะไรบ้างยาวแน่ๆเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า 1. มันฝรั่งทอดกรอบ1ถุงมีตั้ง75กรัมให้พลังงานตั้ง400แคลอรี่เลยนะเท่ากับว่าฉันต้องวิ่งออกกำลังกายตั้ง5กิโลและใช้เวลา 40-60 นาทีเพื่อเอาแคลอรี่พวกนี้ออกถ้าฉันไม่ได้ออกกำลังกายมันก็จะกลายเป็นไขมันสะสมที่ทำให้ฉันอ้วนขึ้นมากๆแน่ๆเลย 2. มันมีสารที่ทำให้แก่ก่อนวัยด้วยนะรู้เปล่าเพราะว่ามันมาจากพฤติกรรมการบริโภคของเราที่พอตกบ่ายชักง่วงต้องออกไปหาซื้ออะไรกินแก้ง่วงกันหน่อยก็คงที่จะไม่พ้นมันฝรั่งทอดกรอบขนมถุงชนิดต่างๆขนมเหล่านี้มันมีโซเดียมสูงและยังมีสารสังเคราะห์ที่เราหลีกเลี่ยงได้ยากซึ่งหากใครที่กินบ่อยๆหรือกินเป็นประจำมันอาจจะทำให้น้ำหนักตัวเราเพิ่มขึ้นและตัวบวมเพราะโซเดียมแล้วเซลล์ผิวอาจจะได้รับผลกระทบก่อให้เซลล์ผิวขาดความชุ่มชื้นเกิดสิวริ้วรอยและความหมองคล้ำบนใบหน้าได้ 3. เจ้าไขมันที่มาพร้อมกับญาติที่นิสัยไม่ดีของมัน 1. เจ้าไขมันอิ่มตัวเราที่ชอบกินมันฝรั่งทอดเป็นนิสัยแค่วันละ1ถุงใหญ่เสมือนกับว่าเราดื่มน้ำมันสะสม5ลิตรต่อปีและมันฝรั่งทอดนั้นมีไขมันอิ่มตัวอยู่สูงอาจจะทำให้เกิดภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงและเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือด 2. เจ้าไขมันทานเป็นไขมันเทียมที่มักจะเกิดจากการเติมไฮโดรเจนลงไปในไขมันที่ไม่อิ่มตัวเพื่อให้แข็งตัวเพราะเก็บไว้ได้นานซึ่งนิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมบางครั้งผู้ผลิตหลีกเลี่ยงการติดฉลากว่ามีไขมันทานไปใช้คำว่าไขมันทั้งหมดแทนซึ่งมันมีไขมันทานอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันโดยไขมันชนิดนี้ทำให้คนกินมีไขมันในเลือดชนิด LDL เพิ่มขึ้นแล้ว HDL กลับลดลงแล้วตัวไหนคือตัวร้ายจริงๆกันแน่เจ้า LDL มีหน้าที่นำคอเลสเตอรอลเข้ามาในกระแสเลือดของเรายิ่งมีมากก็ยิ่งก่อปัญหาหลอดเลือดอุดตันเพราะมีลักษณะโครงสร้างที่ใหญ่และมีความหนาแน่นต่ำแต่ในทางกลับกันไขมันอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีความหนาแน่นสูงเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวหรือว่า HDL เปรียบเสมือนพระเอกที่คอยต่อสู้กับ LDL แล้วคอยเก็บกวาดคอเลสเตอรอลส่วนเกินแล้วนำไปที่ตับเพื่อที่จะเปลี่ยนสภาพจากคอเลสเตอรอลให้กลายเป็นน้ำดีเพื่อใช้ย่อยไขมันอีกต่อไปถ้าเรารู้แบบนี้เรายังอยากจะกินมันอยู่หรือเปล่าถ้าอยากก็ควรต้องปฏิบัติตาม4ข้อนี้ 1. เช็คดูว่า1ถุงควรกินกี่ครั้งตามที่ฉลากโภชนาการแนะนำ 2. เช็คว่าปริมาณไขมันและไขมันอิ่มตัวมีเท่าไหร่ใน1วันเราควรได้รับไขมันอิ่มตัวไม่เกิน20กรัมต่อวัน 3. เช็คว่ามีปริมาณน้ำตาลเท่าไหร่วันหนึ่งเราควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน24กรัมหรือปริมาณ6ช้อนชา 4. เช็คว่าปริมาณเกลือโซเดียมเท่าไหร่ในวันหนึ่งเราควรได้รับเกลือโซเดียมไม่เกิน2,300 มิลลิกรัม